สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันกันแบบง่ายๆครับด้วยท่าการออกกำลังกายท่าแรกครับเป็นท่ายกกระชับกล้ามเนื้อหัวไหล่บ่าและหน้าท้องซึ่งเป็นท่าการออกกำลังกายช่วงบริเวณต้นแขนด้วยท่านี้ให้คุณยกแขนขึ้นไปแล้วพับแขนกลับเข้ายืดออกมาแล้วกลับท่าเดิมครับท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่ง่ายครับในการช่วยยกกระชับและเสริมสร้างกล้ามเนื้อในจุดต่างๆเหล่านี้ซึ่งท่าการออกกำลังกายนี้คุณสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องเราจะออกกำลังกายพร้อมกันทั้งหมด20ครั้งนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีครับเอาละครับเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่2ท่าการออกกำลังกายท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายที่สามารถช่วยสลายไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องต้นแขนและก็ทางด้านช่วงหน้าอกท่านี้ให้คุณเหวี่ยงแขนไปด้านข้างแล้วก็สวิงกลับครับเป็นท่าการออกกำลังกายที่ง่ายและสามารถช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้เมื่อคุณออกกำลังกายเป็นประจำเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้สลับด้านกันครับทั้งหมด20ครั้งพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่ง่ายครับสามารถออกกำลังกายและยกกระชับกล้ามเนื้อได้ทุกเพศทุกวัยเอาละครับเข้าสู่ท่าต่อมากันดีกว่าท่าที่3ท่าการออกกำลังกายท่านี้จะสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในจุดต่างๆเหล่านี้ได้ในขั้นตอนท่าจัดเตรียมให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นใช้วิธีการออกกำลังกายด้วยการต่อยไปด้านข้างในลักษณะนี้ครับท่านี้จะออกกำลังกายบริเวณหน้าอกลำตัวและช่วงบริเวณหน้าท้องคุณสามารถยืนได้2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปกติและแบบกางขาออกเล็กน้อย
เราจะออกกำลังกายสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับและเสริมสร้างกล้ามเนื้อสลายเซลลูไลท์ได้เป็นอย่างดีครับเข้าสู่ท่าต่อมาดีกว่าครับท่าที่4ท่าการออกกำลังกายท่าที่4เป็นท่าการสลายไขมันและเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกต้นแขนบ่าและช่วงหน้าท้องข้างลำตัวให้คุณจะเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้ท่านี้ให้คุณสวิงแขนนะครับเพื่อเหวี่ยงกลับย้อนหลังท่านี้สามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนหัวไหล่บ่าหน้าอกช่วงหน้าท้องส่วนล่างและข้างลำตัวมันจะทำให้เราสลายไขมันได้อย่างรวดเร็วครับเราจะออกกำลังกายท่านี้สลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสำหรับท่านี้เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีครับเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่5ท่าการออกกำลังกายท่าที่5เป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยสลายไขมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อและยกกระชับบริเวณต้นแขนหน้าอกครับให้คุณเหวี่ยงแขนไปในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็เหวี่ยงย้อนหลังครับท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่เน้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและสามารถช่วยยกกระชับบริเวณกล้ามเนื้อส่วนหลังได้ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อช่วงหน้าอกหัวไหล่บ่าและต้นแขนรวมไปถึงด้านข้างลำตัวตึงกระชับมากยิ่งขึ้นและเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับเราจะออกกำลังกายสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับยอดเยี่ยมมากครับเมื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าท้องและส่วนต่างๆร้อนเผามากขึ้นเข้าสู่ท่าที่6ครับท่าที่6เป็นท่าสุดท้ายในการออกกำลังกายในครั้งนี้เราจะผ่อนคลายและยกกระชับกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องและช่วงบริเวณต้นแขนช่วงบ่าให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ดึงขึ้นมาครับ
ท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายที่ง่ายครับเข้าใจง่ายและให้ประโยชน์ที่ดีมากเป็นหนึ่งในท่าของคาร์ดิโอออกน้อยทำบ่อยได้ผลมากเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องครับเพื่อยกกระชับกล้ามเนื้อเหล่านี้และเสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะออกกำลังกายทั้งหมด2ด้านพร้อมกัน20ครั้งพร้อมนะครับเริ่มได้เลยยอดเยี่ยมครับตอนนี้ออกกำลังกายครบแล้วคุณรู้สึกเป็นยังไงคิดถึงอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้และกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมออกกำลังกายร่วมกันก่อนจากการอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ด้วยนะครับเราลงใหม่ทุกวันเลยรักทุกคนมากครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมออกกำลังกายใหม่ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันครับ